สวัสดีทุกคนเจ๊หมูชวนหิวมาแล้วจ้าวันนี้เดียนมาชวนหิวกันด้วยเมนูแกงป่ากระดูกอ่อนสีสันจัดจ้านเผ็ดร้อนน่ารับประทานสุดๆบอกเลยว่าเมนูนี้ใครหลายๆคนต้องรู้จักและชอบเหมือนเดียนแน่นอนเริ่มกันเลยที่ขั้นตอนแรกขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบเริ่มจากนำกระดูกแก้วมาหั่นเป็นชิ้นชิ้นให้พอดีคำหั่นไปเรื่อยๆหั่นไปให้หมดเลยนะจ๊ะต่อด้วยนำใบมะกรูดมาเด็ดก้านออกให้หมดเลยนะจ๊ะเพราะเป็นส่วนที่เดียนไม่ใช้นั่นเองจ้ะหลังจากนั้นนำพริกขี้หนูสวนมาเด็ดก้านพริกขี้หนูสวนออกให้หมดแล้วบุกให้พริกแตกเพื่อตอนที่เดียนนำไปต้มจะได้มีกลิ่นหอมออกมานั่นเองจ้าไปต่อกันเลยที่ขั้นตอนการทำพริกแกงป่าใส่น้ำมันลงไปตามด้วยพริกแกงป่าหลังจากนั้นผัดให้พริกแกงป่าเข้ากับน้ำมันได้เลยจ้าผัดไปเรื่อยๆจนมีกลิ่นหอมของพริกแกงเลยนะจ๊ะมาถึงขั้นตอนการทำแกงป่ากระดูกอ่อนเริ่มจากใส่เกลือลงไปตามด้วยกระดูกแก้วที่เดียนทำไว้เมื่อสักครู่ใส่ไปให้หมดเลยนะจ๊ะแล้วเดียนจะต้มทิ้งไว้รอให้กระดูกอ่อนของเดียนสุกแล้วใส่พริกแกงป่าตามลงไปได้เลยจ้ะที่สำคัญอย่าลืมคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันด้วยนะจ๊ะปรุงรสด้วยน้ำปลาพริกขี้หนูสวนมะเขือพวงแล้วคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันได้เลยจ้ะตกแต่งด้วยใบกะเพราใบมะกรูดแล้วคลุกเคล้าอีกรอบให้เข้ากันเลยนะจ๊ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยตักเสิร์ฟได้เลยกับเมนูแกงป่ากระดูกอ่อนกลิ่นหอมยั่วยวนใจเจ๊สุดๆความอร่อยเดียนให้10ไปเลยจ้ะอย่าลืมไปทำตามเดียนกันด้วยนะจ๊ะสามารถติดตามเมนูอร่อยๆ อีกมากมายของเจ๊หมูกันได้ที่ Facebook IG Twitter กดเซิร์ชคำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ